คนหัวร้อนครับมีปัญหากับโชเฟอร์แท็กซี่มีคลิปเหตุการณ์ตอนที่ชายหัวร้อนเข้าไปต่อยแล้วก็ทำร้ายคนขับแท็กซี่ที่นั่งอยู่ในรถครับจะเห็นว่าคนขับแท็กซี่พยายามป้องกันตัวเองนะฮะก็คือขับรถปาดหน้าเขานะฮะชายหัวร้อนคันนี้คนนี้เสร็จปุ๊บก็ลงไปต่อยเขาอีกเอาฟังเสียงพี่แท็กซี่หน่อยครับผมมั่นใจ 100% เลยครับหน้าตาลักษณะท่าทางใช่เลยครับผมตอนนี้ก็ยังมีเจ็บหน้าอกอยู่บ้างครับผมแล้วก็บริเวณศีรษะก็ยังเจ็บอยู่น่าจะอาการก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นครับผมก็อยากให้ติดตามเพื่อที่จะให้คู่กรณีเนี่ยมาชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องซ่อมรถไปแล้วก็ค่าเสียนั่นแหละฮะเดี๋ยวทางโรงพักปากเกร็ดจัดการอยู่นะครับไล่ตามกล้องวงจรปิดน่าจะเจอ